ต่อมาเราก็จะมาดูปี63กันนะข้อนี้ก็คือเขาถามว่าค่าของล็อก40ฐาน2ลบด้วยล็อก25ฐาน4เท่ากับข้อใดอันดับแรกก็คือเราจัดรูปให้ฐานมันเท่ากันก่อนใช่ไหมเราจะได้เอาตัวหลังล็อกไปคูณหรือหารกันได้ตัวหน้าเป็นฐาน2เราก็ไม่ต้องไปจัดรูปต่อตัวหลังมันเป็น4ใช่ไหม4คืออะไรเอ่ยก็คือ2ยกกำลัง2ที่เราเลขยกกำลังของตัวฐานออกมาได้เป็น1ส่วน2ของ25ฐาน2ต่อมาพี่ไม่อยากให้ตัว1ส่วน2มันอยู่ข้างนอกหรอกพี่ก็กะยัดมันกลับเข้าไปแต่ว่าเอาไปให้ตัว25แทนก็จะเป็น25กำลัง1ส่วน2ก็คือ5เนาะแบบนี้ก็จะจัดรูปได้แบบนี้ฐานเป็น2เรียบร้อยแล้วมันลบกันก็คือจะเอาตัวหลังล็อกมาหารกันก็เป็น40หาร5แล้วก็หาร2จัดรูปได้เป็นล็อก8หาร2 8คือ2ยกกำลัง3ก็เป็น3คูณกับล็อก2หาร2 3คูณกับ1ก็ได้3โอเคข้อนี้ก็จะจัดรูปได้แบบนี้อย่างรวดเร็วตรงกับข้อ4นั่นเองโอเคข้อนี้โอเคเนาะต่อมาข้อ2ข้อ2เขาถามว่าผลบวกคำตอบทั้งหมดของสมการอ่ะก็คือ12คูณ4ยกกำลัง x บวกด้วย18แล้วก็คูณ9ยกกำลัง x แล้วก็เท่ากับ35คูณ6ยกกำลัง x เท่ากับข้อใดอันนี้เราก็น่าจะเริ่มคุ้นเคยกันแล้วเนาะก็คือถ้ามันเป็นติดตัวแปรไว้แบบนี้เราก็จะใช้การจัดรูปโดยการแยกตัวประกอบก่อนก็คือ4เป็น2คูณ2 9เป็น3คูณ3 6ก็เป็น2คูณ3ที่ก็จะได้เป็น12คูณด้วย2ยกกำลัง 2x บวกด้วย18คูณ3ยกกำลัง 2x ฝั่งขวาก็คือเป็น35คูณ2ยกกำลัง x คูณ3ยกกำลัง x ย้ายทุกคนมาอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคเราก็จะมองแต่ละก้อนเป็นเหมือนพหุนันท์ตัวหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมวงเล็บแรกก็เป็น2ยกกำลัง x 2ยกกำลัง x วงเล็บหลังก็เป็น3ยกกำลัง x กับ3ยกกำลัง x ทีนี้เราก็มาดูว่าจะแยกแบบตัว12เป็นอะไรบ้างแล้วก็18เป็นอะไรบ้างเนาะพี่ก็จะแยกได้เป็น9คูณอยู่ตรงนี้แล้วก็92ใช่ไหม18แล้วก็12พี่ก็จะแยกเป็น4กับ3แต่เพื่อความง่ายเราอาจจะสมมุติตัวแปรขึ้นมาก็ได้ก็คือพี่จะให้3ยกกำลัง x เท่ากับ m เนาะแล้วก็ให้2ยกกำลัง x เท่ากับ n พอพี่แทนค่าลงไปในสมการนี้มันก็จะหน้าตาดูง่ายขึ้นนิดนึงก็เป็น 12n กำลัง2ลบ 35mn แล้วก็บวกด้วย 18m ยกกำลัง2แบบนี้เท่ากับ0พี่ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น 9m เนาะกับ 2m แล้วก็ 3n กับ 4n โอเคก็จะเห็นว่าเป็น8บวกด้วย27ก็เป็นลบ35ก็โอเคเรียบร้อยได้2วงเล็บจับเท่ากับ0ก็จะเป็น 9m เท่ากับ 4n แล้วก็ 2n เท่ากับ 3n ใช่ไหมพอเราได้แบบนี้เราก็อย่าลืมว่า m กับ n คืออะไรเราก็กลับไปแทนค่าเพื่อเช็คว่าอันไหนตรงกับเงื่อนไขเนาะ 9m m คือ3กำลัง x ใช่ไหมเท่ากับ 4n ก็คือ4คูณ2กำลัง x
ฝั่งซ้ายเป็นสามยกกำลังเอ็กซ์บวกสองฝั่งขวาเป็นสองยกกำลังเอ็กซ์บวกสองมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเลขชี้กำลังมันเป็นศูนย์ถูกปะอะไรยกกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งก็ได้ว่า x เป็นลบสองอีกสมการหนึ่งเราจับมาแทนค่าเหมือนกันก็คือสองคูณ m ก็คือสามกำลัง x เท่ากับสามคูณสองกำลัง x เราก็จับฐานที่เท่ากันแล้วก็เลขชี้กำลังเท่ากันเนาะก็คือสามกำลัง x เท่ากับสามแสดงว่า x เท่ากับหนึ่งสองเท่ากับสองกำลัง x แสดงว่า x ก็เท่ากับหนึ่งอันนี้ก็เงื่อนไขสอดคล้องกันก็คือ x เป็นหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าคำตอบที่ได้ก็คือ x จะมีสองค่าก็คือ x เป็นหนึ่งแล้วก็ x เป็นลบสองโอเคแล้วก็อาจจะเอามาเช็คกับสมการข้างบนเนาะเพื่อรีเช็คว่าเราคิดเลขถูกไหมมันทำให้สมการเป็นจริงไหมที่ก็จะได้เป็น12คูณกับ4ยกกำลังลบ2ก็เป็น12ส่วนด้วย16บวกด้วย18หารด้วย9ยกกำลัง2ก็8x เท่ากับ35ส่วน36แล้วก็เช็คว่าอันนี้เป็นจริงไหมก็จะเป็น3 ส่วน 4บวก2 ส่วน 9ก็ทำส่วนให้เท่ากันก็คือ36ใช่ไหมก็เป็น27บวก8ก็ได้35ส่วน36นี่ก็ x เป็น2 x เป็นลบ2ก็แทนค่าแล้วเป็นจริงเนาะอีกอันก็คือแทนค่า x เป็น1พี่ก็ได้เป็น12คูณ4เป็น48บวกด้วย18คูณ9 162ฝั่งขวาก็คือ35คูณ6แล้วก็บวกเลขให้เรียบร้อยฝั่งซ้ายบวกกันได้เป็น210ก็ซ้ายขวาเท่ากันแสดงว่า x เท่ากับ1ก็เป็นคำตอบพอเราได้คำตอบทั้ง2อันเราก็หาผลบวกคำตอบใช่ไหมก็ลบ2บวกด้วย1ผลบวกก็เป็นลบ1ตรงกับข้อ1นั่นเองโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะใช้เรื่องสมมติตัวแปรมาช่วยให้จัดรูปยากตัวประกอบง่ายขึ้นต่อมาเรามาดูข้อ3กันเนาะข้อนี้เขาก็บอกว่าให้ x มากกว่า0และ x ไม่เท่ากับ1ใช่ไหมผลคูณคำตอบทั้งหมดของสมการ x ยกกำลังล็อก x กำลัง2ฐาน5เท่ากับ25ส่วน x กำลัง3เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อันดับแรกก็คือเราจะมาจัดรูปสมการนี้โดยการ take log 5ไปทางซ้ายแล้วก็ขวาเนาะนี่ก็จะได้เป็น log ของตัว x ยกกำลังล็อก5ของ x ยกกำลัง2แบบนี้ก็คือ take log ฐาน5เข้าไปฝั่งขวาก็เป็น log ฐาน5ของ25หารด้วย x ยกกำลัง3แบบนี้จากการฝั่งขวาก่อนฝั่งขวาน่ะที่จะกระจายได้เป็นผลลบเนาะก็คือเป็น log 25ฐาน5แล้วก็ลบด้วย log x กำลัง3ฐาน5ก็คือตอนแรกปกติถ้ามันลบกันเราจะจับตัวหลังลบมาหารกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ใช้เป็นกระจายออกนะส่วนฝั่งซ้ายก็คือพี่จะดึงเลขยกกำลังที่เป็นตัวหลังลบอ่ะก็คือทั้งก้อนเนี่ยถือว่าเป็นเลขยกกำลังของ x ใช่ไหมก็ดึงออกมาได้ก็จะเป็นล็อกของ x กำลัง2ฐาน5แล้วก็คูณกับล็อก x ฐาน5แบบนี้เนาะโอเคพอพี่จัดรูปแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวที่ติดอยู่หลักๆเลยก็คือ log x ใช่ไหมเราก็จะทำการสมมติตัวแปรเหมือนเดิมก็คือพี่จะให้ log x มีค่าเท่ากับฐาน5ด้วยเนาะ log x ฐาน5มีค่าเท่ากับ a เราพี่ก็จะแทนค่า a ลงไป log x กำลัง2ฐาน5ก็คือ2ของ log x ฐาน5ถูกไหมอีกตัวก็เป็นล็อก x ฐาน5เฉยๆไม่มีปัญหาล็อก25ฐาน5ก็คือ2เนาะแล้วก็ลบด้วย3คูณกับล็อก x ฐาน5ทีนี้พอจัดรูปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็แทนค่า a ลงไปได้แล้วก็เป็น 2a กำลัง2เท่ากับ2ลบ 3a ย้ายทุกคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกตัวประกอบพหุนามเนาะก็จะได้เป็น
2 a คูณกับในวงเล็บ a ก็ยังตัวประกอบได้เป็น2 a ลบ1กับ a บวก2 a ก็จะมี2ค่าคือ1ส่วน2กับลบ2ทีนี้เราก็ย้าย a กลับไปแทนค่าเนาะเพื่อหา x ที่ก็จะได้ว่าล็อกของ x หาร5จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ล็อกของ x หาร5จะมีค่าเท่ากับลบ2เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับรูท5แล้วก็ a จะเท่ากับ1ส่วน25ซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งสองค่ามันมากกว่า0แล้วก็ไม่เท่ากับ1แบบที่โจทย์บอกใช่ไหมมากกว่า0ไม่เท่ากับ1มากกว่า0ไม่เท่ากับ1พี่ก็จะหาผลคูณคำตอบโดยการเอาทั้งสองตัวมาคูณกันได้ก็คือผลคูณคำตอบก็จะเป็นรูท5คูณด้วย1ส่วน25ก็จะเป็นรูท5ส่วน25นั่นเองตรงกับข้อ1โอเคข้อนี้ก็จะจัดรูปประมาณนี้